สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ค่ะก็อยู่กับเซลล์ปีใหม่นะคะ Isuzu เชียงรายโดยกลุ่มรถเงินสาขาเทิงเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะตอนนี้ปีใหม่นะคะก็อยู่ที่สำนักงานใหญ่โป่งสลีนั่นเองนะคะก็มีมาเตรียมส่งมอบรถให้ลูกค้าในวันพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันที่10กุมภาพันธ์ปี2565นั่นเองนะคะก็กับคันนี้เลยนะคะคันที่จอดอยู่ด้านหลังปีใหม่ตอนนี้เป็นรถรุ่นค่ะ2ประตู Highlander 1.9 LDA กับสีเทาใหม่ค่ะเทา Lambo สวยลงตัวและดูพรีเมียมคุ้มค่ากับการรอคอยมากนะคะคันนี้ก็ลูกค้าจองเข้ามาประมาณเดือนที่แล้วนะคะก็ใช้เวลาในการรออยู่ที่ประมาณ1เดือนนะคะได้รถแล้วนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจค่ะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็สามารถอินบ็อกซ์หาปีใหม่นะคะตามลิงก์ในล่างตรงนี้ได้เลยนะคะหรือ Facebook ส่วนตัวค่ะปีใหม่ Isuzu เพจ Isuzu เชียงรายสาขาเทิงบายเซลปีใหม่หน้าตาประมาณนี้นะคะฝากกดติดตามนิดนึงละกันนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง TikTok ให้ด้วยนะคะหน้าตาประมาณนี้ค่ะเซลปีใหม่ Isuzu นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ปีใหม่ด้วยนะคะเมื่อกดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแต่ไปกันเลยไปรับชมกับรถรุ่นนี้ค่ะ2ประตู Highlander 1.9 LDA นะคะกับสีเทาใหม่ค่ะเทา Lambo ราคา 735,000 บาทไปกันเลยค่ะไปค่ะสำหรับคันนี้ค่ะ2ประตู Highlander 1.9 LDA นะคะคันนี้ราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่ 735,000 บาทนั่นเองนะคะเรามาดูในส่วนของดีเทลรายละเอียดโฉมหน้ากันก่อนนะคะสังเกตเลยนะคะตัวนี้นะคะในส่วนของไฟหน้าค่ะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะ Isuzu Vision by LED ค่ะ Super Daylight นะคะอยู่ภายในโครมเดียวกันกับโปรเจคเตอร์เลยนะคะไฟสูงไฟต่ำอยู่ภายในหลอดเดียวกันนะคะและดีไซน์ไฟเลี้ยวค่ะดีไซน์ให้แยกออกจากโครมด้านบนค่ะมาอยู่ด้านล่างนะออกแบบเรียงเป็นหน้าตั้งรับกับในส่วนของไฟตัดหมอกนั่นเองนะคะแล้วก็มาพร้อมกับในส่วนของตรงนี้ค่ะกระจังหน้าดับเบิ้ลไดเมนชั่นนะคะมีลักษณะเป็นสีทูโทนค่ะจะมีสีเป็นสีเทาเมทัลลิกค่ะตัดกับสีโครเมียมและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ในส่วนของโลโก้ Isuzu โครเมียมขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้นะคะและดูพรีเมียมมากในส่วนของโฉมหน้าของเขาเนาะผสมผสานกันกับในเรื่องของช่องระบายลมค่ะที่มีขนาดใหญ่นะคะก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะและดูสวยงามคุ้มค่ากับการรอคอยมากสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าของปีใหม่ใช้เวลาในการรออยู่ที่ประมาณ1เดือนนะคะก็ได้รถแล้วประมาณนี้นะคะถ้าจับจองเข้ามาก็เดี๋ยวเราดูคิวเร่งรถกันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะในส่วนของล้อแม็กค่ะเป็นล้ออลูมิเนียมอัลลอยนะคะมีลักษณะดีไซน์เป็นก้านคู่สลับกับก้านเดี่ยวนะคะยางที่ได้ค่ะจะเป็นยางบีสโตนนะคะซีรีส์ยางตัวนี้นะอยู่ที่255/65R17นั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างแบบล่างสุดเลยค่ะตัวนี้เป็นคอยสปริงค่ะอิสระปีกนก2ชั้นนะมาพร้อมกับช็อคอัพแก๊สค่ะเหล็กกันโครงช่วยในเรื่องของความนุ่มนวลและยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองนะคะและด้านข้างตรงนี้นะคะโลโก้ Highlander ก็เป็นโครเมียมมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะกระจกมองข้างซ้ายขวารุ่นนี้จะเป็นสีทูโทนนะคะด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถด้านล่างเป็นสีดำออกดำด้านนะคะมีไฟเลี้ยวนะคะที่เป็นหลอด LED อยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวาด้วยนะรุ่นนี้ค่ะมือจับนะคะเป็นโครเมียมนะคะนี่ใส่เพิ่มเติมในส่วนของเป้ามือจับโครเมียมให้ด้วยนะคะก็กันลายกันอะไรก็ว่ากันไปนะคะรุ่นนี้ค่ะในส่วนของบันไดข้างนะคะจะเป็นแบบสีทูโทนเป็นสีดำตัดกับสีเทาโทนสว่างนั่นเองนะคะก็ถือว่าเข้ากันลงตัวสวยงามจริงๆกับสีเทาใหม่ค่ะเทา Lambo นะตัวนี้ไปดูในส่วนของแชสซีนิดนึงค่ะแชสซีค่ะแชสซีจะเป็นขนาดใหญ่นะขนาดใหญ่มากนะคะก็ช่วยในเรื่องของการบรรทุกน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้นด้วยนั่นเองตัวนี้ในส่วนของช่วงล่างแบบล่างสุดเลยนะคะก็จะเป็นแหนบเนื้อเผานะคะมีแหนบทั้งหมดอยู่3แผ่นด้วยกันเนาะรุ่นนี้ค่ะในส่วนของด้านหลังไฟท้ายเป็นหลอด LED Duo Zone ค่ะเวลาเราเปิดไฟนะแสงไฟจะส่องสว่างรอบๆ2ดวงพร้อมๆกันนะคะเป็นหลอด LED เพิ่มความสว่างสวยชัดเจนเพิ่มความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุให้กับผู้ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นนะคะและข้อดีอีกตัวนึงของเขาคืออายุการใช้งานยาวนานด้วยนั่นเองนะคะตัวนี้เกรด LDA นะคะก็จะมีเฉพาะโลโก้ DDI โครเมียมแบบนี้มาให้นะคะด้านหลังค่ะมือจับตัวนี้จะเป็นโครเมียมนะคะมาพร้อมกับกล้องมองหลังแบบ Built-in เนาะ
ด้านนี้ค่ะโลโก้ Isuzu D-Max Chromium และในส่วนของกันชนท้ายค่ะรุ่นนี้นะออกแบบมาล่าสุดค่ะ Aerodynamic Built-in ค่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะออกแบบมาให้ขึ้นลง2สเต็ปค่ะขึ้นลงง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะสีเทาแลมโบมองยังไงก็สวยด้านนี้จะเป็นโทนสีสว่างแสงของเขาจะได้ประมาณนี้นะคะถือว่าสวยงามจริงๆสำหรับลูกค้าท่านใดค่ะที่สนใจนะคะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็สามารถอินบ็อกซ์หาพี่ใหม่ค่ะตามลิงก์ในล่างตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพาทุกท่านค่ะไปรับชมในส่วนของด้านในนิดนึงนั่นกุญแจหล่นจนได้ขออภัยกุญแจนะคะก็จะเป็นกุญแจรีโมทหน้าตาประมาณนี้นะคะไปดูด้านในขออนุญาตวางกุญแจนิดนึงสำหรับรุ่นนี้นะคะในส่วนของที่พักแขนค่ะก็จะเป็นแบบซอฟท์ทัชนะคะหุ้มด้วยผ้าเป็นผ้าพรีเมียมค่ะปุ่มควบคุมต่างๆออกแบบมาใช้งานง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะด้านล่างใส่ขวดน้ำได้ถึง 1.5 ลิตรกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อ่ะมาในส่วนของด้านในค่ะคอนโซลนะคะตัวนี้จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะมีถุงลมนิรภัยมาให้อยู่2ลูกด้วยกันนะคะด้านซ้ายกับด้านขวานะคะจะมีสัญลักษณ์แอร์แบ็กติดอยู่เห็นไหมคะค่ะสำหรับในส่วนของหน้าจอค่ะจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วค่ะรองรับระบบความบันเทิง Apple CarPlay Android Auto มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแอร์เป็นแอร์แมนนวล3จุดนะคะที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์และน้ำยาแอร์นะคะรุ่นนี้ค่ะด้านล่างก็จะสามารถเสียบ USB MP3 ได้เนาะนี่เป็นไล่ฟ้ากระจกหลังเวลาเปิดแอร์ก็กดปุ่ม AC ด้วยนะคะไม่งั้นแอร์จะไม่เย็นเนาะถัดมาในส่วนของเกียร์ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็น6สปีดค่ะช่วงชักสั้นนะคะเวลาเข้าเกียร์ถอยเอามือสอดวงแหวนด้านล่างดึงขึ้นดันไปด้านหน้าเข้าตำแหน่งเดียวกับเกียร์1นะคะเข้าเกียร์ง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเองกับตัวนี้ถัดมาค่ะมาดูในส่วนของพวงมาลัยนิดนึงนะคะตัวนี้ด้านซ้ายก็จะเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะรับสายวางสายก็กรณีเราเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay นะคะก็สามารถรับสายหรือวางสายตรงนี้ได้เลยแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอนะคะเข็มเดินไม้ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะพวงมาลัยก็จะสามารถปรับได้สีทิศทางขึ้นลงเข้าออกด้านนี้ค่ะก็จะสามารถปรับไฟหน้านะคะออโต้ได้4ระดับนะคะปกติขับขี่ทั่วไปอยู่ที่0 300โลอยู่ที่1 600โลอยู่ที่ถอกอยู่ที่2หรือมากกว่านั้นอาจจะเป็น3นะคะก็ลองไปปรับใช้งานดูอีกทีนึงอันนี้ก็สามารถใส่แก้วน้ำได้ด้วยนะคะใส่เหรียญเนาะด้านล่างสุดอันนี้ก็จะเป็นเปิดฝากระโปรงนะคะฝาถังน้ำมันเนาะ มาดูในส่วนของห้องโดยสารนิดนึงค่ะลักษณะคุมโทนนะคะสีคุมโทนด้านบนจะเป็นสีเทานะคะด้านล่างจะเป็นสีดำเนาะมาพร้อมกับในส่วนของเบาะนะคะที่ดีไซน์มาล่าสุดรุ่นนี้จะได้เป็นเบาะพรีเมียมนะคะเบาะผ้าพรีเมียมค่ะเดินได้ด้วยได้สีเทานะคะแล้วก็ปีกข้างสองข้างจะมีขนาดใหญ่เวลานั่งก็จะรับกับสรีระของเราค่ะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายลดการเมื่อยล้าขณะที่เราเดินทางไกลๆได้ด้วยสำหรับรุ่น LDA นะคะจะมีปรับเอ็นหน้าเอ็นหลังนะคะแล้วก็ปรับตรงนี้นะคะขยับหน้าขยับหลังเนาะค่ะแล้วก็ในส่วนของปรับสูงต่ำ LDA ยังไม่มีมานะคะจะมีตั้งแต่เกรดแซดขึ้นไปไปดูในส่วนของช่องแถบตอนหลังนิดนึงค่ะตัวนี้นะคะสังเกตค่ะพื้นที่เหนือศีรษะจะหลดที่วางเท้าไม่แคบเลยนะถือว่ากว้างขวางพื้นที่เหลือๆกันเลยทีเดียวนะคะนะเดี๋ยวพาทุกท่านค่ะไปรับชมในส่วนของเครื่องยนต์นิดนึงนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะ2ประตู Highlander 1.9 LDA ค่ะเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์พันเก้านะคะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่150แรงม้าค่ะแรงบีบสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะคะสังเกตค่ะการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์นะคะจะจัดวางให้เยื้องหลังเผาหน้านิดนึงช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักและยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับคันนี้เลยนะคะกับ2ประตู Highlander 1.9 LDA ค่ะราคาของเขาอยู่ที่ 735,000 บาท
และดูสวยลงตัวมากๆนะคะกับ2ประตูยกสูงเริ่มต้นของเรานะคะคันนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจค่ะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็สามารถอินบ็อกซ์หาพี่ใหม่นะคะตามลิงก์ข้างล่างตรงนี้ได้เลยนะคะหรือ Facebook ส่วนตัวค่ะพี่ใหม่ Isuzu เพจ Isuzu เชียงรายสาขาเทิงค่ะบายเซลพี่ใหม่หน้าตาประมาณนี้ค่ะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะกดติดตามช่องทาง TikTok ให้พี่ใหม่ด้วยนะคะเซลพี่ใหม่ Isuzu หน้าตาประมาณนี้นะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วนะคะสนใจแล้วใหม่อินบ็อกซ์เข้ามาเลยนะคะปีใหม่รอตอบคอมเมนต์รอรับสายโทรศัพท์ทุกท่านอยู่นะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่อุตส่าห์รับชมคลิปจนจบยังไงก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย